แฟนคลับที่มารอเจอดาราในดวงใจว่าเยอะแล้วกองทัพนักแสดงที่ตบเท้ามาเดินพรมแดงก็เยอะไม่ต่างกันเลยครับบางคนอาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าเป็นนักแสดงใหม่แต่ที่เห็นมี FC ขนาดนี้ก็เพราะโดนใจสาววายนี่แหละครับตามคอนเซปต์งานประกาศรางวัล Wineverse Award เวทีสำหรับซีรีส์วายโดยเฉพาะเวทีแรกของไทยผู้จัดไม่ใช่ออร์แกไนซ์เจ้าไหนแต่เกิดจาก Channel Reaction เจ้าดังใน YouTube อย่างหนังหน้าโรงที่มีคอนเทนต์ร้อยละ80เป็นซีรีส์วายและยอดติดตามกว่า 700,000 คนใช้ทุนส่วนตัวจัดงานยิ่งพอเป็นขวัญใจสาววายรวมถึงมีชื่อเสียงในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหลังๆคลิป Reaction ก็เลยพยายามเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจให้ผู้มีความหลากหลายทั้งเรื่อง Sexual Harassment การบูลลี่และยังส่งเสียงไปถึงผู้ผลิตคอนเทนต์ในมุมคนดูว่าบางฉากที่นำเสนอแบบไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมต้องยอมรับว่าซีรีส์วายในปัจจุบันเนี่ยมีการทำการบ้านดีมากเพราะว่าในเรื่องความรุนแรงในเรื่องของการคุกคามทางเพศเนี่ยน้อยลงมากๆแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปี10ปีให้หลังต้องยอมรับว่าสื่อเราเนี่ยไม่ปลูกฝังจริงแต่มีฉากแบบนี้เยอะมากตบจูบพี่นึกออกไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่โดนกระทําเหล่านี้เขาไม่ได้มีความสุขเขาไม่ได้จบสวยเหมือนในละครเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นเนี่ยคือสิ่งที่เรามักจะพูดอยู่ตลอดพอหนูมาทํางานกับมูลนิธิหนูมาทํางานประกาศรางวัลสิ่งที่หนูไปรีเสิร์ชข้อมูลมามันทําให้หนูเห็นเลยว่าในสังคมบ้านเราอะค่ะยังมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอยังมีอยู่คือการที่เห็นว่าลูกหลานตัวเองเป็นทอมแล้วจับคู่ให้กับผู้ชายเพื่อให้เขาโดนบังคับขืนใจให้เปลี่ยนผู้หญิงมันไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์เลือกที่ทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางที่ตัวเองจะเดินทุกคนมีสิทธิ์เลือกชีวิตที่ตัวเองอยากจะเป็นก็ถือว่าเป็นเวทีแรกๆเลยน่าจะเป็นเวทีแรกเลยที่ประกาศเฉพาะรางวัลวายอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการที่เราได้พูดออกมาเป็นเหมือนกระบอกเสียงอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยของเราก็มีซีรีส์วายเยอะนะแล้วก็มีนักแสดงที่แสดงซีรีส์วายเยอะมากแล้วก็มีคุณภาพเยอะมากๆจริงๆแม้ดูเหมือนว่า Channel Reaction จะประสบความสำเร็จมากในช่วงนี้เพราะมีอีกหลายช่องเกิดใหม่แต่ถ้าถามว่าการเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำ Channel Reaction จะยึดเป็นอาชีพได้หรือไม่ทีมหนังหน้าโรงสะท้อนให้ฟังว่าไม่ได้ครับเพราะแม้หลังๆช่อง Reaction จะได้รับความนิยมถึงขนาดมีสปอนเซอร์เข้าและซีรีส์บางเรื่องยอมจ่ายเพื่อให้ทำ Reaction เรียกกระแสให้แต่เมื่อการ React ซีรีส์ที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของตัวเองก็ถูกมองว่าเป็นเสือนอนกินเบื้องหลังจริงๆต้องมีการตกลงกับเจ้าของลิขสิทธิ์ครับว่าอนุญาตให้เผยแพร่ได้มากน้อยขนาดไหนเพราะส่วนใหญ่ก็ฉายทางออนไลน์เหมือนกันบางเรื่องกำหนดเลยว่าต้องมีเนื้อหาไม่เกินกี่นาทีและต้องโปรโมทช่องทางดูแบบถูกต้องเพื่อป้องกันการแย่งผู้ชมส่วนเรื่องรายได้จากยอดวิวส่วนใหญ่ก็ต้องคืนให้เจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดครับนั่นคือหัวหน้ารู้ทั้งใจแล้วว่าแบบเขาตามว่าการที่เราเอาสื่อเขามานั่งรีแอคเนี่ยบางทีเราต้องคุยกับเขาตรงๆว่าความยาวของสื่อต้องไม่เกินเท่าไหร่เพราะพี่อย่าลืมนะว่าสื่อ1ชั่วโมงสมมติว่าสื่อ1ชั่วโมงสื่อไปออนในแพลตฟอร์ม A สมมติแพลตฟอร์ม A เราจะเอาทั้ง1ชั่วโมงมาใส่ไว้ในช่องเราอะและแพลตฟอร์ม A ใครจะดูเราต้องนึกถึงตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อที่เราเอามาออนเนี่ย 60-80% เท่านั้นตอนที่มันน่ารักน่ารักหรือสำคัญยังคงอยู่แต่ตอนไหนก็ตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกลิ่นเล็กเกร็ดน้อยที่เขาสามารถไปดูแบบ full option เลยแบบจัดเต็มเลยเชิญในแอปค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะสังเกตเลยว่าหนังหน้าโรงจะพรีเซนต์ตลอดว่าสำหรับเรื่องนี้ไปดูต่อในแอปนะเราไม่ได้เอามาใส่ทั้งหมดเพราะเราเองก็อยากให้การกลไกในการทำงานตรงนั้นยังคงไปได้ในแนวทางที่มันมั่นคงแล้วก็ยังสวยงามอยู่จริงหนูมองว่าถ้าบางช่องทำรู้สึกว่ามันสอนบางคนที่ดูด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้จริงๆแล้วพอบางคนที่เขารู้เขาดูเขาก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอธิบายหรือบอกวิเคราะห์ในซีรีส์เรื่องนั้นๆนะคะหนูก็รู้อะไรมาเยอะแบบจากการดูแอคเกิดขึ้นเยอะไหมเดี๋ยวนี้ช่องรีแอคเกิดขึ้นเยอะนะคะด้วยการจากอย่างช่องรีแอคซีรีส์วายเนี่ยเพราะว่าด้วยช่องรีแอคเขาก็จะเกิดขึ้นจากกระแสสังคมในตอนนี้อะไรเงี้ยพอมันมีการกระตุ้นมีคนดูมากเขาก็จะทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้มากยิ่งขึ้นมาเลยทำให้มีช่องแบบรีแอคมากขึ้นเป้าหมายของช่อง Reaction ดังคือพยายามจัดงานประกาศรางวัลให้ได้ทุกปีครับเพราะอยากให้เป็นพื้นที่ของซีรีส์วายไทยโดยเฉพาะและจะได้มีพื้นที่ให้กับมูลนิธิที่ทำงานเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศให้ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
อย่างงานครั้งนี้มี5มูลนิธิด้วยกันที่มาเป็นพาร์ทเนอร์และประกาศจะสนับสนุนช่วยเหลือกันต่อคือมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการมูลนิธิซิสเตอร์และมูลนิธิเอ็มพลัส